สวัสดีครับพบกับช่องป้ายหนังสตูดิโอวันนี้มีซีรีส์น่าดูจากทาง Netflix มาแนะนำให้รับชมกันอีกแล้วเรื่องผู้ชายกระท้องได้หนังได้เล่าถึงหนุ่มออฟฟิศอนาคตไกลเขาชื่อว่าฮิยามะแล้วเป็นที่นับหน้าถือตาของคนรอบข้างแล้วคืนนั้นฮิยามะได้แวะไปหาแฟนสาวของเขาเธอชื่อว่าอากิทั้งสองได้พูดคุยกันอากิพูดว่าเราสองคนไม่ได้เดทกันสักหน่อยส่วนฮิยามะพูดว่าแต่เราสองคนก็เข้ากันได้ดีนี่แล้วคืนนั้นทั้งสองก็ได้มีอะไรกันหลังจากคืนนั้นฮิยามะเริ่มรู้สึกว่าเขามีอาการแปลกๆเหมือนคนแพ้ท้องฮิยามะเลยซื้อให้ตรวจคันมาตรวจดูสรุปว่าขึ้น2ขีดก็คือท้องนั่นเองเพื่อความแน่ใจฮิยามะได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งคุณหมอพูดว่าคุณฮิยามะคุณกำลังตั้งครรภ์อากิไม่ได้รู้ข่าวก็พูดกับเพื่อนว่าไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของฉันไหมฮิยามะมีอาการแพ้ท้องและมีน้ำนมไหลออกมาจนเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเริ่มสังเกตอาการของเขาฮิยามะได้พูดกับอากิว่ามันเริ่มกระทบกับชีวิตของผมแล้วส่วนอากิก็ต้องเลือกระหว่างได้ทำงานในฝันแต่ต้องย้ายไปที่สิงคโปร์หรือจะทำงานที่นี่แล้วได้อยู่ใกล้ลูกส่วนฮิยามะกบฏบาทของชีวิตใหม่ที่ต้องมาเป็นคุณพ่อและต้องให้กำเนิดลูกของตัวเองและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือพอแค่นี้แค่ดูตัวอย่างก็รอกันไม่ไหวแล้วว่าทำไมฮิยามะถึงท้องเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จากญี่ปุ่นที่น่าดูอีกไม่นานเกินรอจะเข้าฉายวันที่21เมษายน2022ที่ Netflix เท่านั้นก่อนจากกันไป1 Subscribe จะเป็นกำลังใจให้ช่องป้ายหนังและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ